ครับผมวันนี้มางานเปิดตัว Samsung Champ Deluxe ครับผมที่ใจกลางเมืองเลยวันนี้ออกมาพร้อมกับเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาแล้วก็พาพระเอกมาด้วยนี่เลย Samsung Champ Deluxe เครื่องนี้นะฮะก็มาพร้อมกับแอปพลิเคชันแชทออนวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของมือถือเครื่องนี้ก็คือ Samsung Champ Deluxe แล้วก็มีแอปพลิเคชันแชทออนที่มาพร้อมกับมือถือเครื่องนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้โลกของการสื่อสารโลกของการแชทเนี่ยมันแคบลงมาคือเหมือนกับตีกรอบที่วางไว้ว่ามือถือยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะจะไม่สามารถแชทกับมือถือรุ่นนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่า Samsung Champ Deluxe เครื่องนี้เนี่ยกำลังมาตอบโจทย์ให้กับทุกคนที่เจอปัญหาแบบนี้ครับผมพอมีตัวนี้ขึ้นมามันสามารถแบบมีความสนุกในการใช้ยังไงบ้างอันดับแรกนะฮะว่าจริงๆแล้วทาง Samsung เนี่ยเค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรทุกอย่างเขาค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอยู่แล้วบวกกับราคาที่ถูกเพราะว่าเหมือนกับว่าทาร์เก็ตของเขาเนี่ยคือวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นน้องๆประถมน้องมัธยมน้องๆนักศึกษาก็ตามหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมือถือสมัยนี้ราคาที่ค่อนข้างจะเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำมีเยอะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยดีพอๆกับมือถือแพงๆหลายรุ่นซะอีกอะไรเงี้ยครับผมก็ซัมซุงก็มาตอบโจทย์ตรงนี้ของนักศึกษาที่แบบว่าขอเงินพ่อแม่ใช้แต่ว่าอยากจะมีมือถือไว้แชทกับเพื่อนเนี่ยก็แนะนำเลยซัมซุงแชมป์ดีลักซ์เครื่องนี้ครับผมตอบโจทย์อย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้นี่ได้สัญญามีความฝันเล็กขี่ม้ามากลางเมืองไหมครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ขี่ม้ามานานมากตั้งแต่ดวงใจครั้งนี้ครับผมอันนี้ก็เหมือนกับว่าได้กลับมาขี่ครั้งนึงแล้วก็ขี่แปลกๆด้วยคือขี่หน้าห้างเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกสนุกดีครับตื่นเต้นดีครับผมครับหลังแดดแล้วใช่เมื่อกี้เห็นบอกว่าไงบ้างแบบว่ามันเหมือนเสริมภาพลักษณ์เราให้ดูแบบเป็นพระเอกขึ้นไหมเพราะว่าเสียงบอกว่าเป็นขี่ขามีในเพศใหญ่นี่อ๋ออันนี้ก็ไม่รู้สิฮะผมว่าโดยส่วนตัวนะภาพของเราคนอื่นอาจจะมองเป็นพระเอกจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนคนธรรมดาเลยครับผมไม่นอกจอก็เป็นคนธรรมดาครับผมแต่ล่าสุดพักหลังครับผมประมาณว่าจับโดนจับคู่ให้เป็นคู่เกาเหลาคนนู้นทีคนนี้ทีรู้สึกไงบ้างครับเฉยๆครับผมครับแล้วล่าสุดกับพี่โรมที่เขาบอกว่าอ๋อที่เรื่องเปรียบเทียบกันอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่หรอกครับผมไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเหมือนพี่โรมก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าเหมือนคนละแบบคนละอันนี้ครับใช่ครับจริงๆพี่โรมมาจากใช่ไหมใช่จริงพี่โรมเป็นพี่ผมด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นคนขอนแก่นเหมือนกันจริงๆไม่มีอะไรครับผมเพราะว่าเรารู้จักกันมาค่อนข้างนานทำงานด้วยกันมาเยอะแล้วครับผมพอมีข่าวมามีได้คุยกับพี่โรมไหมคะจริงๆไม่ว่ากับใครก็ตามถ้ามีปัญหามีข่าวอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่สมควรที่จะคุยเราก็ไม่คุยครับก็เรียกว่าไม่ได้แบบมีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนครับที่เด็ดที่ถามตอนนี้กลายเป็นพระเอกซุปตาร์ที่มีกระแสมาว่าเป็นเด็กที่ใช้คนดูแลเนี่ยเปลืองมากที่สุดตอนนี้เปลี่ยนความตามได้ยังไงบ้างเลยจริงๆไม่ได้เปลี่ยนครับจริงๆก็แบ่งกันดูมากกว่าผู้จัดการคนเก่าก็ดูเรื่องของโฆษณาส่วนผู้จัดการคนใหม่เนี่ยก็ดูเรื่องของงานอีเวนต์อะไรครับผมจริงๆไม่ได้เปลี่ยนเรียกว่างานเยอะจนต้องแบ่งกันดูหรือเปล่าครับผมใช่ยังไงบ้างครับพี่เอก็ยังไงบ้างมีการพูดคุยแบ่งกันยังไงบ้างจริงๆแล้วใจผิดว่าเฮ้ยเป็นเพราะเราเรื่องมากหรือเปล่าอะไรจริงๆไม่ได้เรื่องมากครับจริงๆเป็นเรื่องของความสะดวกหรืออะไรที่มันลงตัวมากกว่าครับเรื่องของการบริหารเวลาที่มันค่อนข้างที่จะหน้าที่ของแต่ละคนมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายบางทีก็เราก็แบ่งสรรปันส่วนให้มันค่อนข้างจะลงตัวทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้อย่างมีความสุขตอนนี้ดูแลกันอยู่ดีไหมครับก็จริงๆก็ดูกันหลายคนมากครับเพราะพี่เอก็มีเยอะหลายคนมากเลยเรียกว่างานก็ต้องเยอะขึ้นด้วยครับผมก็เรื่อยๆครับแต่ที่เข้าใจผิดก็ไม่ใช่จริงครับผมไม่มีอะไรจะซัมเมอร์แล้วมีแพลนที่จะแบบถ่ายวิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายกันเยอะแล้วชุดว่ายน้ำเหรอพี่เก็บไว้ก่อนดีกว่าครับมีมาติดต่อบ้างไม่มีครับไม่มีครับจริงๆผมว่าคนที่จะมาติดต่อผมเขาคงไม่กล้าเลยครับผมเพราะว่าเราเองเราก็ไม่กล้าถ่ายเขาคงรู้อยู่แล้วว่าเราจริงๆเราก็คงไม่รับหรอกเพราะว่ามันก็ด้วยภาพด้วยอะไรด้วยบางทีมันก็ต้องมองตรงนี้ด้วยเขากลัวเราเรียกค่าตัวแบบเยอะไปหรือเปล่าอะไรนี้ร้านหนึ่งก็ไม่ถ่ายครับถ้าเยอะขนาดนั้นเยอะๆกว่านั้นก็ไม่ถ่ายครับครับให้แม่เห็นคนเดียวพอแล้วหลังจากจบละครเรื่องกรณีครับจะมีอะไรต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่เป็นที่เอกฉันท์ว่าจะยังไงก็เดี๋ยวใกล้ๆจริงๆถ้าเรารู้ข่าวจริงเนี่ยเราจะบอกทีละแต่